ใจเป็นผู้ก่อภพก่อชาติคำว่าใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทั้งของสัตว์และของบุคคลทั่วโลกธาตุสัตว์ทุกตัวมีใจนี้เข้าครองใจที่จะเข้าครองความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเกิดในกำเนิดต่างๆล้วนแล้วแต่มีเชื้อพาให้ไปเกิดดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเชื้อนี้ฝังอยู่ภายในจิตจนไม่ทราบต้นหมายปลายทางว่าเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เมื่อไรแต่จะนานหรือไม่นานจำได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่การพยายามถอดถอนระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ด้วยความเพียรของเรานั่นแลเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเช่นเดียวกับความมืดจะเคยมืดมากี่กับกี่กันแล้วไม่เคยทราบต้นสายปลายเหตุของความมืดนี้เลยว่าเคยมืดมาตั้งแต่เมื่อไรอย่างนี้ก็ตามแต่เมื่อตามไฟขึ้นหรือเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่ขึ้นอยู่กับความสว่างที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นความมืดย่อมระงับดับไปในทันทีทันใดใจจึงเป็นของสำคัญมากใจเป็นผู้ก่อภพก่อชาติใจเป็นโรงงานผลิตทุกข์ทั้งหลายผลิตเชื้อให้พาเกิดแก่เจ็บตายผลิตวิบากให้เป็นผลดีชั่วขึ้นมาถ้าผู้โง่ก็จะผลิตแต่ความชั่วคือทำแต่ชั่วพูดแต่ชั่วคิดแต่เรื่องชั่วเป็นการสั่งสมทุกข์ขึ้นมาภายในตนไม่หยุดหย่อนสถานที่ใดจุดใดเป็นสถานที่หรือเป็นจุดที่สร้างเหตุดีชั่วผลคือความสุขความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นในจุดนั้นโดยไม่คาดการคาดเวลาจำได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญจะเกิดที่นั่นและติดอยู่กับที่นั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องให้สำรวมระวังใจผู้คอยก่อเหตุด้วยความไม่ประมาทอยู่เสมอ